นี่เป็นภาพของวานบรูด้าที่เริ่มออกมาอวดโฉมเล่นน้ำใกล้ๆกับเรือพร้อมกับอ้าปากกินปลากระตักโดยมีนกนางนวลที่บินเกาะกลุ่มเพื่อคอยฉกแย่งปลาอยู่รอบตัววานบรูด้าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่โชคดีได้เห็นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในพื้นที่ยังสามารถพบเห็นโลมาหัวบาดว่ายน้ำหากินเป็นฝูงใหญ่หรืออยู่เป็นคู่อีกด้วยซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นโดยขณะนี้บริเวณท่าเทียบเรือที่สามารถนั่งเรือเพื่อชมวานบรูด้าได้มีอยู่3จุดหลักด้วยกันคือบริเวณท่าเรือที่ตำบลบางตะปูนอำเภอบ้านแหลมท่าเรือแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมและหน้าหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดหลักในการนำนักท่องเที่ยวลงเรือมุ่งหน้าออกทะเลเพื่อชมวานบรูด้าซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาลงเรือชมวานบรูด้าจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายอาหารและน้ำดื่มเนื่องจากเรือจะต้องลอยลำอยู่กลางทะเลเป็นเวลานาน